ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็ทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับถ้าไปอุทยานแห่งชาติทรายทองเขาจะเขียนว่าทุ่งดอกบัวสวรรค์ครับก็เป็นดอกกระเจียวเหมือนกันอย่างนี้แหละครับแต่ทางอุทยานแห่งชาติทรายทองนี่จะใหญ่แล้วก็เยอะกว่านี้ครับมี6 7 8ทุ่งประมาณนั้นแหละแต่ละทุ่งก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามันออกบานประมาณ 50% ก็จะสวยประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวตามชมคลิปต่อไปครับว่าผมจะตามไปเก็บที่อุทยานแห่งชาติทรายทองมาให้ชมด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมไปในอุทยานแห่งชาติทรายงามครับจุดที่เป็นทุ่งดอกกระเจียวก่อนหน้านี้ก็มีพาสุดแผ่นดินผมไปถ่ายมาแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ดูในคลิปได้ครับหรือว่าก็ดูความแตกต่างระหว่างวันที่ท่านมากับผมมาความสวยงามแตกต่างกันขนาดไหนผมจะให้ดูใกล้ๆครับเอาซูมใกล้ๆเลยมันขนาดไหน6คูณ4เลยครับพี่น้องเอาใกล้ๆใกล้ๆนี่คือทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสำหรับคนที่เคยมาก็ดูความแตกต่างในวันที่ท่านมาผมมาสวยงามความต่างมันมีกันขนาดไหนครับนี่ครับดูครับไปชมไตด้วยน่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันไปเรื่อยถามแล้ว
เห็นแมงอีแต่กล้องว่าอาจจะไม่เห็นแมงอีครับแมงอีคล้ายจักรจันทร์ต่อครับตอนนี้มีข้าพเจ้าคนเดียวแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะตามเข้ามาจุดชมวิวบัวสวรรค์อีกจุดหนึ่งครับนะสวยพี่น้องสวยก็ไม่มีฝนแต่อากาศดีมากครับไม่มีแดดแบบเวลาลั่นไปเที่ยงแล้วนี่ก็ใบเขาว่าประดับครับที่สวยงามดอกเป็นแบบนี้เป็นที่อยู่ใต ตรงนี้เห็นดอกกระเจียวเยอะอยู่ตรงนี้ออกเยอะที่สุดแล้วครับมันต้องสมัครมันต้องไปกดอะไรอ่ะเกี่ยวกับรายได้ด้วยใช่ไหมคะเขามีกฎของเขาอยู่ครับกฎใหม่นี้เขาเอา 3,000 ชั่วโมง500คนติดตามเฟซบุ๊กนี่ต้องมีคนฟอลโล่ติดตาม 10,000 ครับไม่หลอกแต่ว่าเขาจะมีคนทำบัญชีเก็บไว้สะสมไว้นั่นแหละแต่มันจะมีคนประมาณ 10,000 ค่อยจะขอค่อยจะให้เปิดช่องทางให้เราเปิดบัญชีแล้วก็อันนี้พี่ทำ YouTube ช่องอะไรครับยังไม่มี YouTube อ๋อเหรอคือเราลง TikTok ลงอะไรพวกนี้แหละถ้า TikTok มันก็มีข้อเสียอยู่บางทีมันถอดเสื้อมันก็โดนครับมันจะเสียดายตอนที่ทำไปเยอะคนให้ผมทำเฟซใหม่ทำแบบเนี้ยให้มันขึ้นมาแบบนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย66กำลังอะไรกำลัง1,200คนของผมเฉพาะตรงนี้ก็ 5,000 คนติดตามก็ 3,000 กว่าแล้วครับถ้าเฟซแต่ผมไม่ค่อยทำมันไม่ดีใช่ไหมตรงนี้มันหลอกคือมันไม่หลอกครับแต่เขาไม่ให้เราเปิดสร้างรายได้ถ้าคนติดตามนี่ไม่ถึง 10,000 ครับแล้วก็เหรียญต้องได้ด้วยมันจะต่างกันกับที่ YouTube หน่อยนึงเหรียญเป็นดอลลาร์นะครับ